สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรามาติดตามกันเรื่องสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่21กันต่อนะคะคลิปที่ผ่านมาเราพยายามจะค้นหาตัวเลขเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้วปิโตรเลียมที่เรามีอยู่ในประเทศเราผลิตขึ้นมาได้เรากลั่นมาใช้เราส่งออกเรานำเข้าแล้วคนไทยใช้จริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่อันนี้คือเหตุผลที่เราต้องตามเรื่องตัวเลขกันก็ผ่านกันมาหลายคลิปนะคะคลิปสุดท้ายก่อนที่จะถึงคลิปนี้เราพูดกันถึงตารางนี้ค่ะการผลิตปิโตรเลียมสำเร็จรูปของไทยนะคะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับการใช้แต่อันนั้นรู้สึกว่ายังจางไปดิฉันก็เลยขอทำคลิปชิ้นนี้ยาวหน่อยหนึ่งนะคะโดยจะเอาหลายตารางเนี่ยมาเทียบเคียงกันตารางแรกเนี่ยค่ะดิฉันจะขอย้อนกลับไปนะคะที่ตารางชุดที่1หมายเลข 1.2-1 เนี่ยค่ะ Final Modern Energy Consumption ที่เป็นรายงานรายปีนะคะคือ yearly เพราะว่าอันเนี้ยในรายงานเขียนไว้ว่าปริมาณการใช้ LPG นั้นไม่รวมส่วนที่เอาไปใช้ในธุรกิจปิโตรเคมีนะคะดิฉันจะไม่โหลดไฟล์ขึ้นมาให้ดูตรงนี้เพราะว่าเคยโหลดให้ดูหลายครั้งแล้วแล้วก็เดี๋ยวในไฟล์ที่เราจะทำการบ้านก็จะมีข้อมูลนี้อยู่นี่คือไฟล์แรกที่จะเอามาใช้ส่วนไฟล์ที่2นะคะจะเป็นหมวดนี้หมวดที่พูดถึงการผลิตนะคะก็คือ 2.3.1 อีกครั้งนะคะก็คือการผลิตปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่หน่วยนับเป็นล้านลิตรนะคะฝ่ายรายปีเช่นกันฝ่ายอีกชิ้นหนึ่งก็คือ 2.3 นะคะขีด3ค่ะฝ่ายนี้ค่ะก็คือยอดขายปิโตรเลียมสำเร็จรูปนะคะหน่วยนับเป็นล้านลิตรนะคะข้อมูลรายปีถัดมาคือ 2.3 ขีด6ค่ะการนำเข้าปิโตรเลียมสำเร็จรูปหน่วยนับเป็นล้านลิตรนะคะข้อมูลรายปีและสุดท้ายก็คือ 2.3-8 การส่งออกปิโตรเลียมสำเร็จรูปรายปีหน่วยนับเป็นล้านลิตรทั้งหมดนี้เนี่ยดิฉันได้โหลดจากหน้านี้ละค่ะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันจะเอาไฟล์ที่โหลดที่เป็นออริจินอลไฟล์เนี่ยวางไว้ที่ box.com แล้วก็วางเป็นลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะท่านที่จะมาโหลดตรงที่นี่ก็ได้นะคะถ้าเว็บยังปกติอยู่หรือจะโหลดที่ดิฉันโหลดเอาไว้ก็ได้ขณะเดียวกันก็จะมีไฟล์ที่ดิฉันได้เปลี่ยนค่าจากคริสต์ศักราชเป็นพุทธศักราชแล้วก็ใส่เฉดสีเพื่อให้เข้าใจง่ายเพราะว่าตัวเลขมันเยอะแล้วก็ขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาตัวเลขง่ายหน่อยนึงคลิปนี้จะไปช้าๆนะคะแล้วคนที่เบื่อหน่ายตัวเลขก็ต้องอดทนนิดนึงค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะที่ฉันคิดว่าการเปิดปิโตรเลียมครั้งที่21เนี้ยคงจะมีเรื่องตัวเลขไว้พูดคุยกับคนที่ต้องตัดสินใจนะคะเลยทำให้เกิดการเร่งเร้าเร่งรถที่ต้องรีบเปิดสัมปทานครั้งใหม่โดยที่ผู้ตัดสินใจอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเรามีการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมีการส่งออกน้ำมันดิบและอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอะไรบ้างนะคะขออนุญาตพามาที่โทษทีค่ะขออนุญาตไปที่ต้นทางก่อนนะคะอันนี้เป็นไฟล์คำนวณซึ่งดิฉันขอเอาไฟล์ทุกตารางมาแปะไว้ใน spreadsheet เดียวกันเพื่อให้ง่ายแก่การทำการบ้านขอไปดิฉันเอาไฟล์แรกที่ทำคลิปแรกของเรื่องเกี่ยวกับตารางตัวเลขนี้มาวางไว้ด้วยนะคะเพื่อจะให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วตัวเลขต่างๆเนี่ยก็มีกันไว้อยู่แต่ว่าเทียบค่าไม่เหมือนกันอันนี้เป็นบาร์เรลต่อวันเทียบเท่าน้ำมันดิบดิฉันจะไม่ใช้นะคะแต่ปะเอาไว้เพื่อจะทำการศึกษาเป็นการบ้านขอเริ่มใช้ตารางนี้ค่ะอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นนะคะ 1.2-1 ค่ะก็คือปริมาณการบริโภคพลังงานขั้นสุดท้ายนะคะ Final Modern Energy Consumption นะคะแล้วก็หน่วยนับเนี่ยเป็นหน่วยนับดั้งเดิมโชคดีที่ตรงที่เป็นน้ำมันเบนซินดีเซลแล้วก็ LPG เนี่ยเป็นล้านลิตรนะคะก็เลยทำให้เราได้ค่าตรงกันสำคัญคือตรง LPG มีดอกจัน3ดอกนะคะได้บอกว่าไม่รวม LPG และโพรเพนที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเราพอจะอนุมานได้ไหมคะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็คือ
เป็น LPG ที่คนใช้ในประเทศใช่ไหมคะอันนี้เป็นคำถามนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องประมวลว่านี่คือข้อมูลที่เขาให้มาแบบนี้นะคะก็หัดทำภาษาไทยหน่อยก็ดีนะคะคนไทยจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วไม่สับสนนะคะตรงนี้ก็มีน้ำมันเบนซินทั้ง2เกรดนะคะดิฉันก็เลยเอาน้ำมันเบนซิน2เกรดมารวมไว้ริมนี้ค่ะจะได้ง่ายกับการประมวลผลก็คือในปี2556ดิฉันจะขอใช้ตัวเลขฐานของปี2556เนี่ยเป็นตัวเลขคำนวณที่เราจะเห็นตัวเลขต่างๆนะคะที่จะทำความเข้าใจในปี2556เนี่ยน้ำมันเบนซินทั้ง2เกรดเนี่ยเราใช้กันอยู่ที่8,195 ล้านลิตรส่วนดีเซลนั้นใช้กันที่ 28,32 ล้านลิตรอันนี้คือปริมาณการบริโภคพลังงานขั้นสุดท้ายของคนไทยนะคะถัดมาเรามาดูที่ตาราง 2.3.1 นะคะก็คือปริมาณการผลิตพันธุ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปแล้วก็หน่วยนับเป็นล้านลิตรคงยังจำคลิปก่อนหน้านั้นได้นะคะที่เรากล่าวถึงโรงกลั่นว่าโรงกลั่นที่กลั่นน้ำมันสำเร็จรูปให้คนไทยใช้ขนาดใหญ่ทั้งหมด7โรงเนี่ย6โรงเนี่ยปตท.เป็นรายใหญ่ที่ถือหุ้นใหญ่และเป็นเจ้าของด้วย 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ของการกลั่นน้ำมันทั้งประเทศก็อยู่ในอำนาจของปตท.นะคะรายละเอียดไม่พูดกันตรงนี้เราลงมาดูนะคะว่าปริมาณการผลิตพันธุ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่เป็นน้ำมันเบนซินทั้ง2เกรดเนี่ยยอดสุดท้ายของปี2556ก็คือ 9,853 ล้านลิตรน้ำมันดีเซล 25,518 ล้านลิตรและ LPG ค่ะ 10,087 ล้านลิตรนี่คือปริมาณการผลิตนะคะของผลิตภัณฑ์ที่ฉันขอหยิบแค่3อย่างมาคุยกันนะคะสำหรับน้ำมันก๊าซน้ำมันเครื่องบินแล้วก็น้ำมันเตาขอข้ามไปค่ะขอเอาสิ่งที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่ปิโตรเคมีเนี่ยนะคะก็คือ3อย่างนี้แล้วค่ะเบนซินดีเซลแล้วก็ LPG นี่คือตาราง 2.3-1 นะคะปริมาณการผลิตนะคะผลิตพันธุ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่มาจากโรงกลั่นนะคะต่อมาเนี่ยค่ะ 2.3-3 ค่ะปริมาณการขายนะคะเราจะถามใช่ไหมคะเอ๊ะการขายกับการใช้เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าบางตัวเลขตรงกันบางตัวเลขไม่ตรงกันค่ะนะคะมาดูนะคะน้ำมันเบนซินค่ะน้ำมันเบนซินเนี่ยมีการขายอยู่ที่ 8,195 ล้านลิตรน้ำมันดีเซลขายกันอยู่ที่ 28,92 ล้านลิตรแล้วก็ LPG นั้นขายกันอยู่ที่13,933 ล้านลิตรนะคะอันนี้คือปริมาณการขายย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่เป็นตารางของสำนักนโยบายและแผนพลังงานนะคะดิฉันไม่ได้ทำเองเห็นว่าดิฉันเอามาใส่เฉดสีให้เราเนี่ยทำความเข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะคะ Original Fund 2.3-6 ก็คือปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปหน่วยนับเป็นล้านลิตรเช่นกันนะคะเรานำเข้าเบนซินเมื่อปี2556เนี่ย262ล้านลิตรดีเซล197ล้านลิตรและ LPG 3,610 ล้านลิตรนะคะอันนี้คือปริมาณการนำเข้าตารางสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมตารางที่ 2.3-8 นะคะเป็นตารางการส่งออกเรามีการส่งออกน้ำมันเบนซิน 1,634 ล้านลิตรในปี2013และถ้าดูจากพ.ศ.นะคะเราส่งเบนซินกันมาตั้งแต่2532ค่ะคนไทยรู้ไหมคะเราเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเบนซินที่กลั่นแล้วขณะเดียวกันน้ำมันดีเซลค่ะแล้วก็ส่งกันตั้งแต่พ.ศ. 2532เช่นกันนะคะส่วน2556นะคะเราส่งออกดีเซลไป 4,874 ล้านลิตรและก็ LPG ก็ส่งออกมาโดยตลอดเช่นกันนะคะตั้งแต่2534นะคะส่งออกหนักๆนี่นะคะในช่วงประมาณ2542ถึง2549นะคะเรียกว่า 1,000 ล้านลิตรขึ้นไปต่อปีแต่สุดท้ายในปี2556เนี่ยค่ะลดลงเหลือ11ล้านลิตรน
นี่คือตัวเลขของตารางทั้ง5ตารางที่จะเป็นฐานนะคะในการที่เราจะพูดคุยกันถึงการเอาตัวเลขทั้ง5ตารางเนี่ยมาประมวลโดยเราจะหยิบเฉพาะน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินแล้วก็ก๊าซ LPG นะคะข้ามอย่างอื่นไปก่อนค่ะเพราะว่าอันนี้อย่างอื่นเช่นน้ำมันก๊าซหรือน้ำมันเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนไทยส่วนใหญ่เรามาดูตารางประมวลนะคะดิฉันต้องเอาข้อมูลประมวลเอาไว้ข้างล่างค่ะเพื่อตารางจะได้ไม่ทับซ้อนกันดูนะคะดิฉันได้อ้างอิงตารางของที่มาตัวเลขทั้งหมดเอาไว้ในหน้านี้ก็จะสามารถอธิบายได้ช่องที่1นะคะดิฉันเขียนว่าวิเคราะห์ TL01 ก็คือไทยลีก01เนี่ยนะคะที่วิเคราะห์เอาไว้อันนี้คือข้อมูลฐานค่ะท่านผู้ชมว่าปริมาณการบริโภคการผลิตการขายการนำเข้านะคะแล้วก็การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปและก๊าซ LPG ในส่วนที่ไม่รวมเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้นเป็นอย่างไรดูนะคะช่องแรกเลยค่ะ table ที่ 1.2-1 ปริมาณการบริโภคขั้นสุดท้ายนะคะน้ำมันเบนซินก็คือ 8,195 ล้านลิตรนะคะดีเซลคือ 28,32 ล้านลิตรจะเห็นว่าเราใช้ดีเซลมากกว่าเบนซินเนี่ยกว่าเท่าตัวเพราะว่าดีเซลนั้นใช้ในการขนส่งถัดมาคือก๊าซ LPG ซึ่งไม่รวมส่วนที่ใช้ในปิโตรเคมี 9,025 ล้านลิตรนะคะช่องที่2ก็คือ table 2.3-1 ปริมาณการผลิตน้ำมันเบนซินคือ 9,853 ล้านลิตรปริมาณการผลิตดีเซลคือ 25,518 ล้านลิตรและก๊าซ LPG คือ 10,087 ล้านลิตรเรามาดูปริมาณการขายค่ะดิฉันแรกๆศึกษาก็สงสัยว่าไอ้ผลิตกับขายกับบริโภคมันมีความลักลั่นกันไหมก็พบอย่างนี้ค่ะเทเบิลที่ 2.3-3 เนี่ยนะคะปริมาณการขายน้ำมันเบนซินเนี่ย 8,195 ล้านลิตรเท่ากับที่เราบริโภคอันนี้ก็ชัดเจนกันไปแต่พอมาถึงดีเซลนะคะมีปริมาณการขาย 28,92 ล้านลิตรต่างกันอยู่ประมาณสัก60ล้านลิตรระหว่างการบริโภคกับการขายอันนี้ก็โอเคพอจะเข้าใจได้นะคะต่อมาคือก๊าซ LPG นะคะก๊าซ LPG เนี่ยมีการขายเนี่ย 13,933 ล้านลิตรมากกว่าการบริโภคขั้นสุดท้ายถึง 4,908 ล้านลิตรหรือคิดเป็น 54% นะคะขณะเดียวกันเนี่ยมีการขายมากกว่าการผลิตนะคะอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 กว่าล้านลิตรคำถามคือถ้าผิดเท่านี้แล้วการขายเท่านี้เนี่ยไปเอามาจากไหนก็เห็นตรงนี้ค่ะคือช่องถัดมา 2.3-6 คือปริมาณการนำเข้าก็มีการนำเข้าน้ำมันเบนซิน262ล้านลิตรมีการนำเข้าน้ำมันดีเซล197ล้านลิตรแล้วก็มีการนำเข้าก๊าซ LPG 3,610 ล้านลิตรเห็นไหมคะส่วนต่างที่ระหว่างการขายกับการผลิตเนี่ยนะคะมีส่วนของการนำเข้าช่องสุดท้ายการส่งออกตารางที่ 2.3-8 นี่พูดถึงปริมาณการส่งออกดูนะคะผิดได้ 9,800 ขายแล้วก็ใช้ตัวเลขเท่ากันคือ 8,195 หักลบกันแล้วยังไม่รู้แต่มีการส่งออก 1,600 เดี๋ยวจะมีตัวเลขตารางสุดท้ายที่หักลบกันดีเซลค่ะน้ำมันดีเซลนะคะมีการส่งออก 4,874 ล้านลิตรก็คือเราใช้ 20,000 นะคะกลั่นได้ 25,000 นำเข้าอีก197ขายไป 2,892 ส่งออกไป 4,874 ดูเหมือนจะงงๆใช่ไหมคะต้องอดทนนะคะดิฉันก็ผ่านกระบวนการงงมาหลายชั่วโมงนะคะน้ำก๊าซ LPG เราใช้กันอยู่ที่ 9,000 ไม่รวมที่ใช้ในปิโตรเคมีเขาผลิตได้ 10,000 เขาขายไป 13,900 นำเข้ามา 3,600 ส่งออก11ล้านลิตรอันนี้ก็โอเคส่งออกน้อยนะคะแต่มีการนำเข้าแต่ถามว่าคนไทยไม่ได้ใช้นะคะไปไหนขายไปให้ใครอันนี้คือคำถามนะคะที่เราก็หลายท่านก็คงจะเดาออกแล้วนะคะว่าหรือว่ามันไปที่ปิโตรเคมีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของก๊าซนะคะ
แต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็น LPG ที่อยู่ในตารางของการกลั่นน้ำมันนะคะก็คือเป็นผลที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบใช่หรือไม่คะช่วยอธิบายให้ชัดเจนด้วยเรามาดูที่ตารางวิเคราะห์ที่2นะคะ TL02 ยันดูวิเคราะห์ง่ายๆตรงนี้ค่ะยันเอาตารางการผลิตกับการบริโภคขั้นสุดท้ายมาเทียบเคียงกันเราผิดน้ำมันเบนซินทุกชนิดรวมกันเนี่ย 9,853 เราบริโภค 8,195 เราผิดมากกว่าบริโภค 1,658 เราผิดดีเซล 25,000 เราใช้ 20,832 เราผิดดีเซลมากกว่าบริโภค 4,600,000 โทษทีค่ะ 4,687 ล้านลิตรเราผลิตก๊าซ LPG 10,087 ล้านลิตรเราบริโภค 9,025 ล้านลิตรเราผลิตก๊าซ LPG มากกว่าบริโภค 1,062 ล้านลิตรดังนั้นทั้งเบนซินดีเซลและก๊าซ LPG เนี่ยโรงกลั่นของเราเนี่ยผลิตมากกว่าที่คนไทยบริโภคใช่มั้ยคะรายงานนี้คือสำนักนโยบายและแผนพลังงานทำตารางเอาไว้ดิฉันเอามาเทียบเคียงถ้าใช่เรามาดูการวิเคราะห์ตารางต่อไปนะคะการวิเคราะห์ตาราง TL03 นะคะที่ฉันเอายอดผลิตกับนำเข้ามารวมกันเพราะถือว่าอันนี้คือของรวมกันนะคะที่มีอยู่แล้วก็เอาการใช้ของคนไทยเนี่ยที่เรียกว่าปริมาณการบริโภคขั้นสุดท้ายเนี่ยนะคะ Final Model Energy Consumption เนี่ยมารวมกันนะคะก็เอาผลิตบวกนำเข้าแล้วก็หักออกจากการบริโภคก็พบอย่างนี้ค่ะเบนซินเนี่ยเราผลิตบวกนำเข้าหักจากบริโภคแล้วเหลือเนี่ย 1,921 ล้านลิตรดีเซลเนี่ยเหลืออยู่ 4,883 ล้านลิตรและ LPG เนี่ยเหลืออยู่ 4,672 ล้านลิตรคือเหลือจากการที่เอาผลิตบวกนำเข้าแล้วหักจากการบริโภคของคนไทยคำถามคือว่าผลผิดปิโตรเลียมสำเร็จรูปทั้งหมดนี้เนี่ยไปไหนนะคะมันหายไปไหนดิฉันอยากรวมตัวเลขทั้งหมดว่ามีกี่ล้านลิตรหน่อยนะคะเผอิญไม่ได้รวมไว้ก่อนก็เอาสดๆกันตรงนี้แล้วกันนะคะเพิ่งนึกได้ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะคะที่เราหายไปหรือว่าเขาเอาไปไหนกันนะคะ 11,476ล้านลิตรค่ะคือตัวเลขที่มีการผิดบวกนำเข้ามากกว่าการบริโภคของคนไทยนะคะปิโตรเลียมสำเร็จรูปทั้งน้ำมันเบนซินทั้งน้ำมันดีเซลแล้วก็ก๊าซ LPG 11,476ล้านลิตรในปี2556มันเดินทางไปไหนคะแล้วมันจะเป็นข้อกล่าวที่ว่าเราไม่พอใช้เราใช้เยอะหรือเปล่าคะอีกนิดนึงได้ไหมคะดิฉันขอบวกนะคะตัวที่เราใช้นะคะว่าเราใช้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่รวมกันแน่นอนนะคะว่าหน่วยพวกนี้เราไม่สามารถเอามาหักหรือเอามาคูณเป็นมูลค่าได้นะคะเพราะว่าหน่วยนับเป็นลิตรเท่ากันก็จริงแต่ว่ามูลค่านั้นต่างกันดูนะคะเราใช้กันอยู่ที่ 38,052 ล้านลิตรมันมีส่วนต่างระหว่างการผลิตการนำเข้าแล้วก็การบริโภคขั้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่10,000นะคะ11,476ล้านลิตรขณะที่ดิฉันเอาตัวเลขนำเข้าบวกกับที่เราผลิตได้เนี่ยนะคะน้ำมันสำเร็จรูปทั้ง3รายการเนี่ยนะคะคือน้ำมันเบนซินดีเซลแล้วก็ LPG เนี่ย 49,527 ล้านลิตรนะคะอันคือเอา3อันมารวมกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาที่เราผลิตบวกนำเข้าทั้งหมดเนี่ยนะคะมาหารกับส่วนที่มันเกินจากที่คนไทยใช้นะคะในตารางเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีส่วนเกินอยู่ที่ประมาณ 23% ค่ะท่านผู้ชมถามว่า 23% เนี้ยไปไหนนะคะ 23% นี้ไปไหนนะคะนี่คือคำถามที่1คำถามที่2คือว่าคนไทยเนี่ยบริโภคกี่เปอร์เซ็นต์ของที่เราผลิตบวกนำเข้า
ก็ชัดๆนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก 76-77% นั่นเองดิฉันก็ปัดตัวเลขกลมๆนะคะว่าเราเนี่ยบริโภคประมาณ 77% ของที่เราผลิตบวกนำเข้านะคะส่วนอีก 23% เนี่ยไปเที่ยวไหนคะปิโตรเลียมสำเร็จรูปของเราทั้ง3รายการนะคะคือดีเซลเบนซินแล้วก็ก๊าซ LPG เนี่ยค่ะนี่คือตารางที่3นะคะที่ฉันก็คำนวณเพิ่มตอนนี้อีกครั้งหนึ่งพอมาดูตารางสุดท้ายที่วิเคราะห์เอาไว้ค่ะท่านผู้ชมตารางนี้ยุ่งหน่อยนะคะเมื่อกี้ดิฉันวิเคราะห์ให้เพื่อนดูเนี่ยเพื่อนบอกโอ้โหต้องอธิบายดีๆเลยนะดูแล้วงงค่ะช้าๆนะคะตารางที่ TL04 เนี่ยดิฉันเปรียบเทียบระหว่างปริมาณการผลิตการขายเอาผิดกับขายมาหักกันแล้วก็มาดูการนำเข้าแล้วก็เอาผิดบวกกับนำเข้าแล้วหักออกจากขายจากนั้นไปดูการส่งออกแล้วเห็นตัวเลขที่มันต่างกันยุ่งๆแต่ดูหน่อยปริมาณการผิดนะคะเบนซิน 9,852 ล้านลิตรขายเบนซิน 8,195นั้นถ้าเอาปริมาณการผิดหักจากการขายมันก็จะมีส่วนต่างอยู่ที่ 1,658 มีการนำเข้าอีก262ถ้าเราเอาปริมาณการผิดบวกกับนำเข้าแล้วหักออกจากขายเนี่ยมันมีส่วนต่างอยู่ที่ 1,921 ล้านลิตรมีการส่งออกไป 1,634 ล้านลิตรตัวเลขมันห้อยต่องแต่งเกินมาที่286อาจจะเก็บอยู่ในคลังหรือเปล่าคะอันนี้คือเบนซินทุกชนิดดังนั้นเรามีการส่งออกเบนซินในปี2556เนี่ย 1,634 ล้านลิตรคนไทยไม่ได้ใช้เปลืองทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมผลผลิตปิโตรเลียมสำเร็จรูปถูกส่งออกไปในรูปของน้ำมันเบนซินทั้ง2เกรดนี่คือรายงานของสำนักนโยบายและแผนพลังงานแล้วก็มีตัวเลขลอยอยู่ตรงกลางเนี่ย286ล้านลิตรนะคะตอบไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วไปยังไงน้ำมันดีเซลค่ะเราผิดได้ 25,518 ล้านลิตรเขาขายอยู่ที่ 28,92 ล้านลิตรเอาตัวเลขผลิตหักออกจากการขายเนี่ยมีตัวส่วนต่างอยู่ที่ 4,626 ล้านลิตรยังนำเข้ามาอีกก็ไม่เข้าใจว่านำเข้ามาทำไมนะคะ197ล้านลิตรรวมกันแล้วเป็น 4,823 ล้านลิตรเขาส่งออกไป 4,874 ล้านลิตรแต่ปรากฏว่ามันไม่พอส่งออกค่ะมันขาดอยู่51ล้านลิตรก็งงอีกเหมือนกันว่าอ้าวแล้วมันจะส่งออกไม่พอได้ไงคะในเมื่อมันส่งออกไปแล้วนะคะหรือจะมีสต็อกเก่าหรืออะไรหรือรายงานมันมีอะไรผิดพลาดดิฉันก็ไม่ทราบคลิปนี้ก็เป็นคำถามอีกละค่ะว่าทำไมตัวเลขเป็นแบบนี้เพราะดิฉันได้หยิบตัวเลขจากตารางทั้งหมดที่สำนักนโยบายและแผนทำไว้นะคะมาเรียงให้ดูมาคำนวณตามที่อยากจะมองว่าตกลงอะไรมันไปอยู่ที่ไหนกันแน่นี่ก็จะพบอย่างนี้ละค่ะว่าดีเซลมันมีส่วนต่างนะคะระหว่างการผิดนะคะการขายการนำเข้าและการส่งออกอยู่ที่51ล้านลิตรหายไปไหนนะคะก๊าซ LPG ค่ะซึ่งไม่รวมส่วนที่ใช้ในปิโตรเคมีผิดอยู่ที่ 10,000 ขาย 13,000 ตรงนี้ก็งงแล้วนะคะว่าในเมื่อผิด 1,087 แล้วขาย 13,933 แล้วขายได้ยังไงนะคะแค่ผิดกับขายก็ติดลบกันอยู่ 3,846 ล้านลิตรก็ปรากฏว่ามีการนำเข้าตกลงมีการนำเข้าก๊าซ LPG นะคะ 3,610 นะคะแล้วผิดบวกขายโทษทีผิดบวกนำเข้าแล้วลบออกจากขายเนี่ยก็ยังมีส่วนต่างอีก237ล้านลิตรนะคะขณะที่ส่งออกไป11ล้านลิตรดังนั้นมันก็เลยมีตัวเลขห้อยต่องแต่งอีก248ล้านลิตรสำหรับก๊าซ LPG แต่ LPG ท่านผู้ชมคะกลับมาดูตรงนี้นะคะปริมาณการใช้ LPG ของคนไทยเนี่ยคือ 9,025 ล้านลิตรนะคะขณะที่เขาผิดได้ 10,087 เรามี LPG เพียงพอใช้นะคะไอ้ที่ขาดเนี่ยคือการเอาไปส่งออกนะคะหรือไม่หรือขาดไปไหนคือเอาไปขายเนี่ยขายใครนะคะดังนั้น LPG ที่ผลิตได้เนี่ยพอใช้ค่ะที่นำเข้ามาเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรนี่คือคำถามนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ดูงงๆทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะมันคือตัวชี้บอกเราว่า
โอเคน้ำมันเบนซินไม่มีปัญหานะคะผิดมาเท่าไหร่ก็บริโภคกันไปตัวดีเซลตัวต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ตัว LPG มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราผลิตเราใช้มันมีส่วนต่างเกินจากที่เราใช้นะคะแต่มีการขายแล้วมีการนำเข้าดังนั้นถ้าหากเหตุผลในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่21บอกว่าก๊าซจะหมดเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าผู้ที่ต้องตัดสินใจผู้บริหารประเทศระดับสูงต้องเอาตัวเลขเหล่านี้วิเคราะห์กันใหม่หรือเปล่าคะนี่ดิฉันยังไม่ได้ไปวิเคราะห์ตัว natural gas หรือก๊าซธรรมชาตินะคะอันนี้วิเคราะห์เฉพาะตัวปิโตรเลียมก็คือน้ำมันดิบที่เอามาแปรรูปแล้วมันก็ได้ผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างขึ้นมารวมทั้ง LPG ตัวเลขยังมีความแตกต่างอย่างนี้และตัวเลขยังชี้ชัดอย่างนี้ว่าเรานั้นสามารถผลิตทั้งเบนซินดีเซลและ LPG เนี่ยเพียงพอกับความต้องการแต่มีการขาย LPG มากกว่าที่ผลิตได้แล้วมีการนำเข้า LPG ไปไหนนะคะเบนซินก็ผลิตมากกว่าที่เราใช้ดีเซลก็ผลิตมากกว่าที่เราใช้และมีการส่งออกนะคะตัวเลขส่งออกก็วางไว้ตรงนี้ชัดๆแล้วหลายคลิปที่ผ่านมาก็ได้ชี้ให้เห็นถึงมูลค่าการส่งออกให้ทราบไปแล้วนะคะว่าเราส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยในปี2556เนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3นะคะจำได้ว่าอันดับ3โดยประมาณเนี่ยนะคะของประเทศไม่3ก็4เนี่ยแหละค่ะอันนี้คือรายงานของกระทรวงพาณิชย์นอกจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมีเม็ดพลาสติกนะคะอีกด้วยซึ่งถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขการส่งออกที่อันดับสูงมากของประเทศดังนั้นพอเรามาพูดถึงเรื่องการขาดแคลนก๊าซขาดแคลนพลังงานเนี่ยเราจำเป็นต้องเอาตัวเลขเหล่านี้มานั่งประมวลกันด้วยนะคะว่าไอ้ที่ว่าขาดแคลนนั้นอะขาดแคลนเพราะอะไรเป็นเพราะว่าถูกเอาไปใช้ในกิจการธุรกิจปิโตรเคมีใช่ไหมและถ้าใช่กิจการเหล่านั้นทำกำไรให้กับบริษัทเอกชนไม่เกี่ยวกับความมั่นคงพลังงานของประเทศแต่อย่างใดดังนั้นถ้าจะมาเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่21แล้วอ้างความมั่นคงพลังงานโดยที่ยอมให้วัตถุดิบเหล่านี้เข้าไปอยู่ในกระบวนการผลิตเพื่อทำกำไรให้กับบริษัทเอกชนยังคิดว่าเป็นเหตุผลในการเปิดสัมปทานครั้งที่21ที่ไม่สมเหตุผลนะคะเราต้องมาคุยกันจริงๆว่าคนไทยใช้พลังงานเท่าไหร่กันแน่แล้วที่ไกลไปกว่านั้นก็คือเราต้องคิดเรื่องการบริหารพลังงานผิวดินให้คุ้มค่าแล้วคิดถึงความยั่งยืนเพราะพลังงานฟอสซิลใต้ดินเนี่ยใช้แล้วก็หมดไปทิ้งทั้งปัญหาภาระแล้วก็ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเอาไว้มากมายยิ่งตอนนี้มีกระแสว่าจะขุดเชลแก๊สขึ้นมาใช้ซึ่งการขุดเชลแก๊สนั้นเทคโนโลยีที่ใช้คือ fracking เกิดผลเสียมากมายต่างประเทศในยุโรปในอเมริกาเขาประท้วงกันอย่างหนักหนาสาหัสถ้าไทยจะมาเริ่มต้นตรงนี้ฉันก็เรียกว่าแย่เต็มทีเอาละค่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องตัวเลขแต่ก็ยังไม่จบนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวเลขที่เรียกว่าปิโตรเลียมหรือน้ำมันดิบนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้จากน้ำมันดิบเท่านั้นยังไปไม่ถึงก๊าซธรรมชาติซึ่งตัวเลขเยอะกว่านี้อีกมากทีเดียวเรามาต่อกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ยาวเหยียดแต่หวังว่าคนไทยที่รักความเป็นธรรมแล้วก็ต่อสู้เรื่องพลังงานจะอดทนทำความเข้าใจกับตัวเลขเหล่านี้แล้วก็ทำคลิปที่ดีกว่านี้ขึ้นมานะคะดิฉันเนี่ยทำกันแบบง่ายๆล่ะค่ะเพราะว่าประเมินไว้ว่าคนที่สนใจเรื่องนี้น้อยคนที่จะมาอ่านตารางตัวเลขพวกนี้แล้วถ้าท่านเห็นตัวเลขเหล่านี้แล้วเนี่ยดิฉันเชื่อว่าท่านคิดออกค่ะว่าเวลาที่เขามาพูดกับท่านเรื่องตัวเลขมาข่มขู่ว่าของจะไม่มีจะไม่พอใช้เนี่ยท่านเห็นตัวเลขเหล่านี้ท่านสามารถตั้งคำถามกับเขาได้นะคะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะสู้ๆนะคะคลิปต่อไปจะสนุกกว่านี้ค่ะ